รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนเน่ฟูเทิร์นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซุปตาพาตะลุยวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาตะลุยกันที่พัทยานะครับแต่ว่าครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับเราจะมาทำประโยชน์กับธรรมชาติด้วยที่สำคัญคือผมครับไม่ได้มาคนเดียวมากับซุปตาท่านหนึ่งครับเขาเนี่ยเคยบอกรายการซุปตาพาตะลุยและครั้งที่แล้วเนี่ยไปเที่ยวกับป่าที่จังหวัดสระบุรีครับเป็นตัวอย่างคนรักครอบครัวของปี 2017 ขอต้อนรับอาเล็กธีรเดชมึงจะตะโกนเดี๋ยวแจ็คครับคุยกูเลยผ่านมึงบอกคุณยืนทำอะไรอยู่ครับคุณนิกกี้ผมเนี่ยถ้าเรื่องพัทยาเนี่ยบอกผมเลยมีเพื่อนอยู่ที่นี่เยอะแยะมากมายครับผมเป็นคนที่ชอบมาถ้านึกถึงทะเลที่ใกล้กรุงเทพที่สุดเลยก็ต้องพัทยาแหละมาดูวิวสวยๆอย่างเงี้ยต้องบอกนะครับว่าคนนี้เนี่ยคือสุดยอดของคนที่มีระเบียบวินัยครับผมเพิ่งลงเครื่องจากซีเกมเมื่อคืนเนี่ยลงเครื่องมาปุ๊บก็มาที่นี่เลยนะครับเพราะว่าจริงแล้วคือเราให้เกียรติทางรายการมากครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไปออกครั้งที่แล้วที่สระบุรีถ้าจำได้คือแบบมันสนุกอะเรตติ้งบอกว่าเลยเรตติ้งดีมากเอาจริงๆอาร์ตประสุดมาเนี่ยประมาณ1แล้วผมอะ0กว่ามึงโทรเรียกอาร์ตกลับมาไม่คุณไปเชียร์วอลเลย์บอลมาผมไปดูในรอบชิงทั้งทั้งชายและหญิงเลยเป็นยังไงบ้างได้เหรียญทองหมดเลยครับนี่ไงตัวนำโชคตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองตัวเขาเรียกว่าไม่เอาตัวเงินตัวทองตัวนำพาเหรียญทองมาให้ประเทศชาติดีกว่านี่คุณกล่อมเด็กให้หน่อยดิเบบี้ไฮฮัลโหล how are you อย่าcome on come on smileคนรักเด็กเขาจะมาหนีได้เจ๊กนี่แต่ว่าครั้งนี้คุณจะพามาพัทยาอีกแบบหนึ่งแนวแบบว่ารักธรรมชาติด้วยแล้วก็ไปดูชุมชนครับคือวัยรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยบางทีอาจจะลืมเกี่ยวกับเรื่องชุมชนแล้วครับผมก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณมากที่คุณแบบติดต่อผมมาอะไรเงี้ยมันต้องคุณเลยไงแบบเนี้ยเนี่ยล้อเลียนนะแจ๊คผมได้นัดผู้ใหญ่ไว้2ท่านฮะครับผมเขาจะให้ข้อมูลของเราเลยว่าเราจะต้องไปเที่ยวไหนบ้างครับผมที่โรงแรมสยามเบชอร์ครับผมครับไปครับมากับซุปตาแจ็คแฟนฉันนะครับไม่ต้องห่วงครับพี่พายรู้จักเราดีกว่าพี่สาแล้วก็พี่ตินะครับสวัสดีครับคุณรุ่นใหญ่มากเลยเนี่ยจากเรื่องพี่สาเนี่ยรู้จักเลยพี่สาเป็นนี่เป็นพี่สาวใช่ของพี่น้อยวงรู้จะยินไหมหัวใจฉันอันนี้ผมได้ยินมาตั้งแต่ผมแบบยังไม่เกิดเลยเด็กนี่ผมมองไปที่ป้ายอพทคืออะไรครับเป็นองค์การของรัฐแบบหนึ่งนะครับชื่อองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับเป็นองค์การมหาชนสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับแล้วเราก็มีสาขาต่างๆอย่างเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงเนี่ยเรามีสำนักงานอยู่เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเราก็ส่งต่อให้ทททเนี่ยเป็นผู้นำเสนอเชิญชวนท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ครับแต่ว่าเห็นว่าตอนนี้มีโครงการที่ส่งเสริมเรื่องท่องเที่ยวรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นยังไงครับในอันดับแรกเนี่ยเราเรียกว่าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราทำร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเราเชิญชวนเราเป็นคนประสานงานให้โรงแรมต่างๆเนี่ยมาร่วมโครงการมารับการประเมินก่อนที่จะประเมินเนี่ยอปท.ก็จัดในเรื่องความสะดวกสบายอย่างเช่นเชิญอาจารย์ต่างๆเนี่ยมาให้คำแนะนำโรงแรมต่างๆเกิดความมั่นใจแล้วก็นำเสนอในการขอรับการประเมินเรื่องการประเมินแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเราคำนึงถึงว่าตั้งแต่ผู้บริหารพนักงานเองก็ดีเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการที่จะลดการปลดปล่อยคาร์บอนออกสู่สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแยกขยะน้ำเสียดีครับแล้วก็ในเรื่องการใช้พลังงานนะครับโรงแรมที่ผ่านมา2ปีเนี่ยมีผู้รับการประเมินอย่างปี2559เนี่ยนะครับ11รายนะครับได้เหรียญทอง6รายครับผมต้องถามพี่สาบ้างนะได้วุฒิฐานประกอบการโรงแรมกับแหล่งที่ท่องเที่ยวเนี่ยนะได้ประโยชน์อะไรบ้างครับมากมายค่ะก็คือเมื่อเราเป็นโรงแรมที่สีเขียวแล้วเราก็สามารถที่จะทำการตลาดได้เพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยกระหายความเขียวกระหายออกซิเจนกระหายความเงียบสงบอะค่ะการปล่อยก๊าซคาร์บอนหรือลดการใช้ไฟฟ้าทรัพยากรทั่วไปนี่ก็เป็นการลดต้นทุนได้ด้วยอย่างของตอน อนนี้เปอร์เซ็นต์การใช้ไฟของเราเนี่ย 4.8 ของรายได้เท่านั้นเองถือว่าน้อยลงเยอะมากเพราะว่าเราก็ได้ลงทุนเทคโนโลยีที่สามารถที่จะประหยัดพลังงานอะไรอย่างเงี้ยนะกิจกรรมหลายๆอย่างที่เราทำภายในองค์กรเนี่ยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับชุมชนสัมพันธ์เกือบจะทั้งนั้นเลยก็มีอปท.อยู่พัทยาคอยทำให้กิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นได้แอมเบโชเนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบเลยทำไมอยากเข้าร่วมครับอย่างที่พี่สาบอกนะท่องเที่ยวก็หาโรงแรมที่สีเขียวแล้วก็ประเทศเราเนี่ยจำเป็นต้องมีโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะว่านักท่องเที่ยวเข้ามา35ล้านอีก 5-10 ปีอาจจะถึง60ล้านอะไรอย่างนี้เพราะเราต้องเตรียมพร้อมเพื่อที่จะได้อยู่อย่างยั่งยืนใช่ครับเห็นว่ามีห้องกรีนรูมด้วยนะครับใช่ค่ะมาแล้วเราก็ได้ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดอย่างหลอดไฟก็เป็นหลอด LED ทั้งหมดเป็นผ้าปูเตียงธรรมชาตินะคะเราจะได้ไม่ต้องใช้สารเคมีหัวก๊อกนะคะกับหัวชาวเวอร์นี่ก็เป็นหัวประหยัดน้ำลดไปได้ 20% แล้วครับจากการจ่ายน้ำจริงนะอยากให้พี่ติครับพูดถึงการดำเนินการนะครับการทำงานร่วมกันหน่อยครับพี่เขาบอกว่าแบบภาคีมีการดำเนินการยังไงครับอันนี้คืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราเชิญชวนโรงแรมเนี่ยเข้ามาทำเรื่องการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเราเน้นในเรื่องของการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเองเขากำหนดเลยนะตั้งแต่เขารวมกันคิดร่วมกันทำนะเขาสร้างกิจกรรมต่างๆขึ้นมาบ้านเขามีมะพร้าวแล้วจะสร้างเอกลักษณ์ยังไงให้เขามีคนมาเที่ยวเขาได้เพื่อท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วจดจำเขาเอาวิถีมะพร้าวมาเป็นการท่องเที่ยวแบบหนึ่งขี่ขยานไปดูสวนเกษตรรณรงค์เรื่องการแก้ปัญหาเรื่องมะพร้าวเขาหาวิธีธรรมชาติเขาเรียกแตนเบียนมันจะเพาะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะมันจะไปเจาะในตัวนอนตัวดำนะแล้วเสร็จมันก็ดูดน้ำเลี้ยงหมดนอนตัวดำตายเราเนี่ยใช้พลังนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวแล้วไปปล่อยแตนเบียนเพื่อดูแลต้นมะพร้าวแล้วข้อสำคัญที่อปท.ทำเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ว่าทำให้ชาวบ้านมีรายได้นะเรากำลังเชื่อมโยงระหว่างโรงแรมกับชุมชนเราเชิญภาคโรงแรมเนี่ยไปดูกิจกรรมของเรานี่เป็นกิจกรรมเฉพาะไปตั้งแต่ทำอาหารไปเก็บผักเลยเก็บเองเลยไปท่องเที่ยวแบบวิถีมะพร้าวไปชิมลิ้มรสต่างๆเนี่ยแล้วก็ทำแบบมีมื้อกลางวันแกงไก่กะลาตะเคียนเตี้ยเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าเด็ดมากเลยเอาไปหาที่อื่นไม่มีอยากจะทานอร่อยต้องมาที่ตะเคียนเตี้ยพี่สาครับแล้วพวกกิจกรรมอื่นๆล่ะครับเราก็มีทีมที่ไปให้ความรู้กับโรงเรียนต่างๆวิธีการแยกขยะวิธีการทำปุ๋ยหมักน้ำจุลินทรีย์อะไรแล้วก็ขยายผลไปชุมชนรอบข้างของเราด้วยนะคะเที่ยวชุมชนเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าวิถีไทยแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยมันก็จะเป็นต้นทุนทางท่องเที่ยวที่เรามีอยู่ที่เราควรจะพัฒนาไม่งั้นมันก็หายไปนะคะก็อยากจะให้ช่วยกันรณรงค์นะคะเราต้องการให้ชุมชนแล้วก็ของโลคอลเนี่ยอยู่รอดนะอยากให้อปท.ครับฝากถึงโครงการนี้หน่อยครับผมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยอปท.เองจะเป็นฝ่ายสนับสนุนให้โรงแรมต่างๆเนี่ยสนใจครับในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปถึงนักท่องเที่ยวเพื่อว่าการท่องเที่ยวแต่ละครั้งเนี่ยเขาควรจะต้องระวังเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างไรอะไรที่ควรทำและไม่ควรทำอันนี้สำคัญนะครับเราจะได้ซึมซับทั้งเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนการท่องเที่ยวแบบนี้เราจะซึมซับประเพณีวัฒนธรรมของเราได้อย่างแท้จริงเป็นการกระจายรายได้ตามที่รัฐบาลท่านให้ข้อแนะนำไว้ว่าจะทำอย่างไรให้เกิดรายได้ลงไปที่ชุมชนอปท.เนี่ยเป็นฝ่ายหนึ่งที่สนับสนุนแล้วก็ทำเรื่องนี้เราไม่ใช่ทำแต่ที่นี่ทีเดียวเราทำเกือบทั้งประเทศแล้วครับโอ้เยี่ยมมากครับเยี่ยมมากก็อยากให้พี่สาเชิญชวนโรงแรมอื่นๆนะครับเข้าร่วมโครงการนิดนึงครับผมถ้าอยากจะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะทุกคนมีความสุขภายในองค์กรการเข้าร่วมการประเมินในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าการบริหารจัดการภายในในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่เป็นสิ่งที่น่าจะทำจริงๆไม่ยากเลยจริงๆท่านก็ทำอยู่แล้วเพราะทุกโรงแรมเนี่ยต้องการลดต้นทุนอยู่แล้วก็อยากจะให้เข้ามาร่วมแล้วก็มาดูงานที่สยามเบชอได้ตลอดเวลาของเรานี่ก็เป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะมีหลายคณะมาชมมาดูงานที่นี่ค่ะแล้วทางอปท.เนี่ยอยากเห็นความสำเร็จอะไรเกี่ยวกับของทางโรงแรมบ้างครับในส่วนนี้เราอยากให้ผู้คนเนี่ยมาร่วมกันคิดนะครับว่าการท่องเที่ยวอย่างไรจะทำให้ยั่งยืนนะครับในเรื่องการประหยัดการปลดปล่อยพลังงานเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นเรื่องการจัดการน้ำเสียขยะต่างๆเนี่ยผมว่าถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ทำให้สังคมเรายั่งยืนการท่องเที่ยวแบบนี้จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ได้ประโยชน์นะครับตรงที่ว่าโรงแรมได้ประหยัดสิ่งแวดล้อมก็ประหยัดนะครับการท่องเที่ยวแบบนี้ชาวยุโรปเนี่ยเขาเริ่มสนใจท่องเที่ยวทั้งทีเขาไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมสำหรับอปท.พื้นที่พิเศษเมืองพะเยาและพื้นที่เชื่อมโยงเนี่ยกำลังขยายแนวความคิดแบบนี้ในภาคตะวันออกทั้งจังหวัดชลบุรีระยองจันทร์แล้วก็ตราดก็คงจะทำโปรแกรมแบบนี้เชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรมเข้ามาร่วมกิจกรรมเรานะครับเรามีโปรแกรมสมาร์ทพัทยานะสมาร์ทพัทยาผมสามารถโหลดได้เลยในมือถือได้ไหมใช่ครับสามารถเที่ยวได้ทั่วพัทยาเลยใช่ครับในพัทยาเดิมมีอยู่100แหล่งตอนนี้กำลังเพิ่มเป็น200แหล่งเป็นทั้งภาษาไทยจีนอังกฤษรัสเซียโอ้มีที่ไหนแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นนะยังไงครับใครไปเที่ยวเรามีอีสแตมป์เที่ยวครบลูปต่างๆเนี่ยแล้วมาอีสแตมป์ส่งมาเราถึงเราเนี่ยเรามีของรางวัลแจกแล้วครับช่วงนั้นวันนี้จะจัดโปรโมชั่นไงนักท่องเที่ยวได้รับผลประโยชน์บอกผ่านสมาร์ทพัทยาใช่ครับวันนี้ขอบคุณพี่ติพี่สามากๆนะครับขอบคุณครับ